หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่20หาจนเจอพินดารากลับจากหาหมอก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าทุกวันของเพราะปกติตื่นเช้าและหลังจากทำอาหารเสร็จ เธอจะนอนหลับถึงเที่ยงก่อนจะโทรสั่งของสดให้มาส่งในช่วงเย็นและเตรียมมันไว้ก่อนนอนเธอจะดื่มน้ำเต้าหู้ที่ทำแช่เย็นไว้แทนนมบัวเพราะอ่านมาว่าหากกินนมบัวมากๆจะทำให้เด็กเป็นภูมิแพ้หรือแพ้นมบัวได้แต่ก็ระวังอาหารทุกอย่างพยายามกินของดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ไปโรงพยาบาลหนึ่งครั้งเธอก็เสียเวลาเป็นวันๆแต่ทำยังไงได้จะให้ไปโรงพยาบาลเอกชนก็คงไม่มีเงินจ่ายได้ทุกครั้ง ก็คิดว่าเอาตามมีตามเกิดก็แล้วกันนะถ้าเปิดโทรศัพท์ขึ้นก็พบว่านิรดาส่งข้อความว่าให้ส่งโลเคชั่นให้ไม่รู้ว่าทำไมนี่ก็ส่งอาหารมาหลายวันจนจะครบเดือนแล้วสงสัยโลเคชั่นหายแล้วละมัง้งเดี๋ยวส่งให้ค่ะหญิงสาวไม่ได้คิดอะไรก็กดแชร์ไปทันทีพิ่งเพิ่งถึงบ้านเหนื่อยมากเลยค่ะพรุ่งนี้ขอทำง่ายๆแล้วกันนะคะ ง่ายๆของเธอก็คือปลาแซลมอนทอดต้มจืดแล้วก็ไข่เจียวส่วนตอนเช้าเป็นข้าวต้มที่เธอเคี่ยวน้ำซุปไว้แค่หุงข้าวตอนเช้าให้นิ่มหน่อยเวลาจะทานก็เอาเทใส่ถ้วยใส่กระดูกอ่อนลงไปก็น่ากินแล้วโอเคพรุ่งนี้มีคนไปรับข้าวที่บ้านเป็นคนใหม่ใช่นิรดาดนขมขู่เธอไม่อยากโดนไล่ออกและแน่นอนว่าเธอไม่อาจจะปิดบังเจ้านายได้ อย่าไล่นี้ออกเลยนะคะแค่ส่งที่อยู่คนทำอาหารมาแค่นี้ทำไมต้องกลัวโดวนไล่ออกบ้องพบไม่เข้าใจมีเรื่องอะไรหน้าปิดบังนักหนาหรือเธอใส่อะไรลงในอาหารเดี๋ยวคุณบอยไปรับอาหารพรุ่งนี้ก็จะเข้าใจเองค่ะเอิร์บอสเตรมเอกสารโน้ตบุ๊กและอะไรอื่นที่สําคัญไปด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อรถติดและกลับมาลำบากทางโน้นน่ะไกลมากค่ะ ไกลมากใช่แต่คิดว่าบอสน่าจะเจอเมียแล้วไม่กลับมาง่ายๆนี่สิถ้าภาวนาในใจขอให้พินดาราอย่ากโกรธเธอเลยที่ไปรับปากคนท้องและวทำไม่ได้เธอจะบาปไม่เนี่ยโอ้ยพินดาราตื่นขึ้นยังไม่ทันได้ล้างหน้าก็รีบทำอาหารแล้วก็ออกไปยืนรอที่หน้าบ้านเหมือนเช่นปกติเธอเอาเก้าอี้มานั่งรอเพราะเดี๋ยวนี้ยืนบ่อยเริ่มปวดเมื่อยท,งท้งที่เพิ่งจะสี่เดือนแท้แท ป้องพบขับรถมาตั้งแต่เช้าตรู่เพราะตั้งแต่พินไม่อยู่บ้านเขาก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอกจากร่างกายไม่ไหวจริงๆถึงได้นอนหลับแต่สักพักเมื่อร่างกายพักผ่อนได้เต็มที่ก็ตื่นมาใหม่อีกครั้งเป็นแบบนี้ตั้งแต่เธอหายไปวันนี้เขาอยากเอาพวกอาหารบำรุงสำหรับคนท้องมาให้กับคนทำอาหารที่ทำให้เขากินอาหารได้อีกครั้งรถของเขาจอดตรงข้างทางและเดินเข้ามาด้านในเพื่อจะไม่ต้องมาเสียเวลา จะได้ออกรถไปทำงานได้เลยเขาหิ้วของที่ซื้อมาฝากคนที่กำลังอิงกับเก้าอี้หลับอยู่นั้นน่าจะเป็นเจ้าของบ้านและคนทำอาหารให้เขาทุกเช้าสวัสดีครับผมมารับอาหารครับเนื่องจากเธอตะแคงข้างทำให้เขาเห็นหน้าเธอไม่ชัดจึงเรียกร้องให้ตื่นขึ้นเสียงที่กระทบกับใบหน้าเล็กเหมือนตัวเองกำลังฝันไปหญิงสาวค่อยๆหันมาอย่างช้าชาคุณพิน ทั้งคู่ต่างคนต่างตกใจป้องพบทิ้งของที่อยู่ในมือเดินเข้าไปหาคนรักและดึงเข้ามากอดไว้แน่นน้ำตาเขาไหลพราาเมื่อได้พบเธออีกครั้งเธอหนีเขาไมา่อยู่ที่นี่ไม่ได้ห่างไกลเขาเท่าไหร่เลยเขาให้คนออกตามหาที่ต่างจังหวดัดแต่เธอใกล้แค่ปลายจมูกคุณพบเอึคุณพบ,ณพ,บพินดาราอึดอัดที่เขารัดเธอแน่นเธอคิดไปแล้วนิรดาคงจะไว้ใจไม่ได้จริงๆ สุดท้ายเขาก็ตามหาเธอจนเจอทำไมหนีผมมารู้ไหมว่าผมใจจะขาดคิดถึงคุณทุกวันเลยเขาร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายเธอคือคนที่เขาคิดถึงทุกลมหายใจพินดาราน้ำตาไหลเช่นกันเธอก็คิดถึงเขาแต่ว่าเธออยู่กับเขาไม่ได้เธอจะมองหน้าเขายังไงในเมื่อเธอเสียงสะอื้นไห้ของทั้งคู่ดังระงมพินดาราเองก็หอยหาอ้อมกอดน,นิมานาน ยิ่งตอนนอนบางคืนก็ร้องไห้เพราะคิดถึงเขาเช่นกันผมรักคุณนะคุณไม่รักผมหรือไงเสียงร้องไห้พร้อมตัดพ้อเธอแต่ทว่าก็ไม่ยอมคลายอ้อมกอดจากเธอเช่นกันเธอทำไมจะไม่รักเขาล่ะรักสิเขาเป็นคนเดียวที่ดีกับเธอแต่เธอจะเอาตัวเองไปผูกมัดก,กับเขาได้อย่างไรฉันฉัน หญิงสาปล่อยโฮอย่างเดียวมันตื้อตันเต็มแน่นในอกจะไม่อาจจะพูดออกมาได้ความคิดถึงความห่วงหาพรั่งพรูมาพร้อมกับน้ำตาใบหน้าเล็กที่ดูมีน้ำมีนวลขึ้นแดงก่ำเหมือนที่เธอร้องไห้กับเขาในตอนนั้นเป็นนานกว่าเขาจะยอมคลายอ้อมกอดและดึงเธอเข้าบ้านรถรถคุณจอดริมถนนไปไปขยับก่อนได้ไหม เธอพูดไปสะอื้นไปเหมือนเด็กน้อยขี้งองแงแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมให้เธอห่างกายเขาดึงเธอขึ้นรถไปด้วยราวกับกลัว่าเธอจะหนีเขาไปอีกพินดาราเดินตามเขาไปอย่างว่าง่ายตอนนี้ต่อให้หนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแล้วเขาหาเธอเจอแล้วไม่รู้จะมีโอกาสได้หนีอีกหรือเปล่าเขาขับรถเข้ามาจอดในบ้านหลังเล็กที่เธออยู่เดินพาเธอไปหยิบของที่ตอนนี้ ถูกทิ้งอยู่เบนพื้นอย่างไม่ใยดีตั้งแต่ได้พบหน้ากันเขาดีใจจะสิ่งใดก็ไม่สำคัญเท่าเธออีกแล้วทิ้งทำไมคะเสียดายเธอว่าเขาเมื่อเขาเอาไปโยนใส่ทังขยะหน้าบ้านเดี๋ยวผมซื้อมาให้ใหม่เขาพูดพร้อมกับหยิบอาหารที่เธอทำเข้าบ้านไปด้วยตอนนี้เช้าอยู่ไม่รู้ว่าเธอทานอะไรหรือยังเขาจับเธอนั่งแล้วก็จัดการเทอาหารที่เธอจัดให้เขาใส่จาน ก่อนจะไปนั่งกับเธอที่หน้าบ้านมองเห็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาทานอะไรก่อนนะครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงอันอบอุ่นจนหญิงสาวเริ่มกลัวเขาไม่ต่อว่าหรือบวยบายหากเป็นอย่างนั้นเธอจะสบายใจมากกว่าที่เขามาทำดีกับเธอมากเช่นนี้คุณหิวไหมทานด้วยกันสิเธอรู้ว่าเขาไม่ได้กินอะไรมาเพราะนีระดาบอกว่าเขาไม่กินอาหารฝีมือคนอื่นเด็ดขาด คุณกินให้หมดก่อนผมถึงจะกินเขาอยากรู้ว่าเธออยู่สบายไหมทำไมต้องมาลำบากขนาดนี้ยิ่งท้องแบบนี้ด้วยพินดารากินข้าวอย่างเกรงเกรงเธอไม่คิดว่าเขาจะจ้องเธอด้วยสายตาวางอำนาจจนเธอไม่กล้าขยับได้แต่ตักกินไปทีละคำจนพร่องไปครึ่งถ้วยอ,อ,อิ่มแล้วค่ะเขาจ้องเธอเหมือนกับตัวเองเป็นนักโทษของเขาก็ไม่ปาน ยังไม่หมดกินให้หมดก่อนเขาบอกเธอแล้วก็ดึงถ้วยข้าวต้มมาตักป้อนทีละคำจนเธอต้องฝืนกินจนหมดถ้วยนี่มันควรจะเป็นจานข้าวของเขาเธอก็เลยตักให้ซะเยอะแล้วเขาบังคับเธอกินให้หมดจะหมดได้ยังไงท้องเธอจะแตกเอาไม่กินอะไรแล้วนะหมอให้คุมน้ำหนักไม่ให้ขึ้นมากเกินไปเธออ้างหมอเผื่อเขาจะเชื่อบ้าง พรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลกันเขาไม่อยากพาไปวันนี้เพราะจะคุยกับเธอให้รู้เรื่องก่อนพอเขาเดินเข้าไปเก็บถ้วยข้าวต้มก็มองเห็นซองยาของเธอและหยิบมาให้เธอพร้อมกับน้ำดื่มกินยาซะ๋ยวเราต้องคุยกันเสียงของเขาดูเหมือนเย็นชาชอบกลยิ่งเขาบอกว่ามีเรื่องต้องคุยกันนั้นยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่ากำลังจะโดนลงโทษก็ไม่ปานค่ะ กินแล้วขอนอนก่อนได้ไหมง่วงเธอคิดว่าเป็นข้ออ้างเพื่อจะหนีเขาที่โง่เขลาที่สุดแต่ว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นนอกจากกระโดดน้ำหนีไปที่เหลือทางรอดอื่นก็ไม่มีให้เธอทำแล้วนอกจากแกล้งตาย